โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สตอรี่โจทย์ชีววิทยาขั้นสูงนะครับวันนี้เด็กๆมาเปิดมาในหนังสือหน้า96นะครับเราจะมาทําข้อสอบในพาร์ทโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราเสร็จหน้า95ไปแล้วนะครับเรามาดูข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่าลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่คีย์เวิร์ดอยู่ที่เรารู้แล้วเขาพูดถึงลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่หลายชนิดมีการเจริญเติบโตขั้นที่2คีย์เวิร์ดที่2คือ secondary growth หรือการเจริญเติบโตขั้นที่2เพื่อการขยายขนาดส่วนของลำต้นทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างโดยเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างแบ่งเซลล์ให้ secondary permanent tissue นะครับออกไป2ด้านโดยแบ่งออกด้านนอกจะแบ่งได้ช้ากว่าการเจริญเข้าด้านในดังภาพนะครับอันนี้ก็จะมี A B C อักษรเรามาดูแต่ละส่วนก่อนว่าในภาพนี้นะครับเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะครับมาช่วยกันก่อนเขาถามว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดนะครับเราจะต้องมาดูก่อนว่าอักษร A A คืออะไร A มันกั้นระหว่างตัวที่เป็นสีดำกับสีใสใช่ไหม A คือ vascular cambium เขียนก่อนครับ A คือมัดท่อลำเลียง vascular cambium B ก็คือจริง B ก็คือไซเลมนะครับ B กับ C เนี่ยนะครับเราจะเรียกตรง B นี้ว่านะครับมันคือไซเลมเราจะเรียกว่าสร้างเข้าไปตรงนี้เราจะอันนี้คือ primary xylem คือ vascular cambium มันเป็นตัวสร้างแบ่งตัวเข้าด้านในได้ xylem แบ่งตัวออกด้านนอกได้ phloem เราจะเรียกว่า primary xylem ส่วน C อยู่ด้านในสุดเราจะเรียกว่า secondary xylemเราดูอย่างนี้ก็ได้หรอกซึ่งเรานับแล้วทั้งหมดเนี้ย A B C เนี้ยทั้งหมดก็คือไซเลมนั่นแหละเรามานับวงปีครับสิ่งที่เห็น B กับ C คือวงปีนะเราจะมานับอายุไล่มาเลยครับอายุกี่ปีลูกอันนี้มันก็จะวงไม่ชัดเนาะอันนี้วงที่หนึ่งสองสามสี่นะครับจากรูปนี้นะครับเรามาดูซิต้นไม้นี้อายุ4 ปีถูกหรือผิดครับข้อที่หนึ่งนะครับในพืชในภาพมีอายุ4 ปีเขียนถูกครับ4 ปีนับจากอะไรครับนับจากวงปีเขียนหน่อยวงปีก็คืออะไรวงปีคือ secondary xylem หรือเราเรียกว่าไซเลมชุติยภูมินะครับโอเคนะต่อไป A เป็นตำแหน่งของเฟลโลเจน A เป็นตำแหน่งของเฟลโลเจนดังนั้นตรง A นี้ถูกหรือผิดผิดครับเขียนลงไปครับอันนี้ผิดผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะ A คือ vascular cambium เขียนเหตุผลลงไปลูกเพราะ A นักเรียนครับเรียนที่เพิ่งมาหน้า96นะลูกนะส่วนนักเรียนที่เป็นเวอร์ชันหนังสืออัปเดตนะครับนักเรียนลองดูนะหน้ามันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วล่ะลูก A บอกว่าเป็นเฟลโลเจนนะครับซึ่งผิดเพราะ A คือบอกเหตุผลต้องไปดู A คือ Wasp เราเรียกว่ามัดท่อลำเลียงนะ Vascular Bundle หรือภาษาไทยเรียกว่ามัดท่อลำเลียงต่อไป B ครับ B เป็น Early Wood นะครับ Wood ก็คือเนื้อไม้นะคำว่า Wood คือเนื้อไม้เนื้อไม้ก็คือไซเลมนั่นแหละนะครับเห็นนะเราต้องรู้คำนี้ก่อนซึ่งเป็น secondary xylem ที่สร้างขึ้นในขณะที่มีน้ำน้อยไปดู B ซิ
B คือ secondary xylem ข้อที่สามก็ผิดเพราะว่า B คือ primary xylem เดี๋ยวนะอาจจะเช็คB ขอเช็คก่อนนะอันนี้คือแคมเบียมเนาะสร้างเข้ามาก่อนก็จะได้ primary xylem อ๋อปุ๊บสร้าง primary xylem ถูกดันเข้ามาสร้างมาใหม่ก็จะเป็น secondary อ๋อถูกแล้วลูกตัวที่สร้างก่อนขออนุญาตเด็กๆลบแก้ให้คุณหน่อยขออนุญาตผิดนิดนึงขอโทษขอโทษอาจารย์ดูผิดลูกนักเรียนดูอย่างนี้ครับวิธีการจําก็คือจําจากแคมเบียมนี่คือแคมเบียมเนาะแคมเบียมแบ่งตัวออกด้านนอกได้โฟเอมแบ่งตัวเข้าด้านในได้ไซเลมเมื่อแบ่งตัวครั้งแรกก็คือได้ไพรมารีไซเลมไพรมารีไซเลมจะถูกดันเข้าไปข้างในครับดังนั้น C คือไพรมารีไซเลมขอโทษส่วนตัวที่อันที่สองทีนี้สร้างใหม่แคมเบียมก็จะสร้างอันที่สองอันแรกถูกดันเข้าไปนะอันนี้มันจะเป็นเซคันดารีไซเลมไปดูข้อที่3เขาบอกว่า B เป็น early bud สร้างขึ้นในช่วงเป็นส่วนของ secondary xylem ถูกต้องอันเนี้ยแต่สร้างขึ้นในช่วงมีน้ำน้อยนะครับเรามาดูแถบของ B นะครับ B ที่ผิดคือมันสร้างในช่วงที่มีน้ำมากครับแก้ตรงนี้ลูกผิดตรงนี้ครับมีน้ำน้อยผิดตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นข้อนี้ก็ผิดนะถ้าจะแก้ให้ถูกเปลี่ยนตรงมันสร้างขึ้นในช่วงที่มีน้ำมากไม่ใช่น้ำน้อยโอเคไหมครับแต่อันนี้ถูกแล้วล่ะ secondary xylem ตรงนี้ถูกนะครับข้อที่3แก้ลูกข้างบนด้วยนะลูกแก้อันนี้ให้คุณครูหน่อยโอเคนะครับต่อไปลูกข้อที่4 C เป็น primary xylem ซึ่งเกิดขึ้นก่อน xylem ชั้นอื่นๆข้อ4ถูกหรือไม่ C เราไปดูนะครับ C เป็น primary xylem สร้างซึ่งเกิดขึ้นก่อน xylem ชั้นอื่นๆข้อที่4ถูกครับ C เป็น primary xylem หลักการมันมีอยู่ว่าโลกแคมบัสลาแคมเบียมเป็นตัวสร้างไซเลมข้อ4ถูกนะคือตรงนี้คือแคมเบียมอันดับแรกนี่แคมเบียมมันจะสร้างตัวแรกเราเรียกว่า primary xylemหลังจากนั้นเมื่ออายุมากขึ้น primary xylem จะถูกดันเข้าไปอยู่ข้างในสุดมันสร้างขึ้นมาใหม่เราจะเรียกว่า secondary xylem จะอยู่ตัวนอกออกมาหน่อยนะครับดังนั้น C ก็คือตัวอยู่ที่ในสุดน่าจะเป็น primary xylem ดังนั้นข้อนี้อาจารย์อภัยถือว่าถูกนะครับต่อไปดูหน้า97ครับข้อที่2ภาพตัดตามขวางของรากพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็น secondary growthนักเรียนจะสังเกตว่าอันนี้คือมันเจริญขั้นที่สองนะขั้น secondary growth มันจะไม่ได้เป็นแฉกนะลูกจริงๆมันเป็นแฉกนะครับถ้าเป็น primary growth นักเรียนลองวาดรูปอาจารย์จะวาด primary growth ให้ดูถ้าเป็น primary growth รากพืชใบเลี้ยงคู่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นแฉกใช่ไหมครับอันนี้คือ primary growthรูปนี้คือ secondary growth ถ้าเป็น primary growth มันจะเป็นแฉกนะครับเราต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นรูปดาวนะครับเป็นแฉกเห็นไหมครับสีแฉกอย่างเงี้ยลูกเขาบอกว่าเป็นภาพตัดตามขวางของรากพืชใบเลี้ยงคู่ที่ยังไม่เกิด secondary growth อันนี้เกิดแล้วเราจะเห็นว่ามันเกิด secondary growth แล้วนะครับผิดนะครับ
ตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้ดูดีๆมันมีหลายแฉกขอโทษนะเด็กๆมาเช็คก่อนดูจำนวนแฉกโอ้แฉกเยอะมากถ้าแฉกเยอะมากขนาดนี้ไม่ใช่พืชใบดิ้งเดี่ยวครับถ้าแฉกเยอะดูที่จำนวนแฉกนะครับอันนี้เป็น primary growth ของอันนี้คือไดคอต root ส่วนอันนี้มันต้องเป็นโมโนคอตครับถ้าหลายแฉกโมโนคอตรูทก็คือรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับข้อที่สองผิดครับเขียนลูกผิดเพราะเป็นอะไรเราเห็นจำนวนแฉกเยอะผิดเพราะเป็นรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะเขียนเหตุผลลงไปผิดเพราะเป็นโมโนคอตรูทผิดเพราะเป็นโมโนคอตรูทนะครับต่อไปข้อที่สองเซลล์ทุกเซลล์ในวงกลมตรงกลางของภาพของภาพพัฒนามาจากโปรแคมเบียมเซลล์วงกลมเรามาดูเซลล์วงกลมคืออะไรเซลล์วงกลมนะครับคือตรงนี้นะเขาหมายถึงอันตรงนี้ตรึ๊ดทั้งหมดเนี้ยนะครับเซลล์วงกลมตรงกลางของภาพพัฒนามาจากโปรแคมเบียมถูกต้องครับเซลล์วงกลมตรงกลางหมายถึงอะไรนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเขาเซลล์วงกลมตรงกลางเขากำลังพูดถึงชั้นสตีลมันคือชั้นสตีลซึ่งชั้นสตีลก็จะประกอบด้วยตั้งแต่ถ้าเป็นรากนะตั้งแต่เพอริไซเคิลบวกอะไรครับเพอริไซเคิลบวกวาสคิวล่าบันเดิลชั้นสตีลก็คือตั้งแต่ถ้าเป็นรากนะนะครับอันนี้เราพูดถึงรากนะครับข้อที่สองนะครับถูกนะครับไปดูข้อที่สาม lateral root ภาษาไทยเราจะเรียกคำนี้ว่ารากแขนงลูกรากแขนงเขียนไว้รากแขนงเกิดจากเซลล์ที่อยู่ภายในวงกลมตรงกลางที่บริเวณปลายรากใน elongation zone ข้อที่3ผิดครับเพราะ lateral root มันเกิดจากอะไรครับเพิ่งสอนไปผิดเพราะ lateral root เกิดจากเนื้อเยื่อชั้นเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นนะครับเกิดจากชั้น periไซโคเขียนนะครับก็สามผิดนะเพราะว่ารากแขนงมันเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นโพลีไซโคนะครับมันมีแฟ้มอยู่ต่อไปข้อที่สี่นี่หรอที่มีตะปบให้ครับเมื่อคืนขืนมีอยู่อันพอดีพี่เอามาใส่แฟ้มดูที่หน้าปกโอเคไปดูข้อที่สี่หรอน้ำจากดินไม่สามารถอาศัยการลำเลียงแบบอโปพาสนะครับผ่านไปถึงเซลล์ ที่อยู่ในวงกลมตรงกลางได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการลำเลียงสารก่อนเด็กๆมาช่วยกันเขียนนิดนึงนะครับใช้เวลาคือการลำเลียงน้ำจากขนรากเข้าไปถึงไซเลมนะครับมันจะมีวิธีที่ครูจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะลูกอันดับแรกเรามาดูก่อนว่ารากมันประกอบด้วยชั้นอะไรบ้างนะครับมาช่วยครูดูโครงสร้างของรากก่อนนะครับ
เด็กเขียนคําศัพท์หน่อยในรากเนี่ยมาดูรูปนี้นะครับในรากมันจะเริ่มจากชั้น epidermis นะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นชั้น cortex ถัดเข้าไปก็จะเป็น endodermis นะครับถัดเข้าไปก็จะเป็นชั้น pericycle เห็นไหมครับถัดเข้าไปถึงจะเป็นไซเลมเนี่ยเราจะเรียงเด็กๆในนั้นเขียนคำศัพท์ก่อนว่าตั้งแต่รูทแฮร์นะลูกนะตั้งแต่ขนรากเนี่ยครับน้ำผ่านเข้ามาที่รูทแฮร์จะผ่านชั้นอะไรบ้างนะครับมันจะมีเอนโดเดอร์มิสคอร์เทกเอนโดเดอร์มิสเพอริไซโคแล้วก็กว่าน้ำจะเข้าไปถึงไซเลมเราเขียนครับอันนี้ซอยก็คือดินเนาะชั้นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5อ่ะเขียนก่อนลูกเขียนเนื้อเยื่อแต่ละชั้นของรากก่อนว่าในรากมันต้องผ่านอะไรบ้างแต่ทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ก่อนชั้นที่1ผ่านเอนโดเดอร์มิสนะครับถัดเข้าไปก็จะไปเจอชั้นคอร์เทกด้านในสุดของคอร์เทกก็จะเป็นเอนโดเดอร์มิสถัดจากเอนโดเดอร์มิสก็จะเป็นเพอริไซเคิลถัดจากเพอริไซเคิลถึงจะเป็นชั้นไซเลมนะครับอันนี้คือกำลังพูดถึงกระบวนการที่น้ําผ่านชั้นต่างๆทีนี้วิธีการที่น้ําจะผ่านเข้าไปในชั้นต่างๆมีวิธีอะไรบ้างอันนี้แหละที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับว่ามันเอาน้ําเข้าไปมันผ่านตรงไหนบ้างนะครับเขียนคำศัพท์ให้เสร็จก่อนนะครับเด็กๆทีนี้จะมาช่วยกันจดนิดนึงนะครับหรือใครใช้ iPad โหลดเอาเลยนะลูกเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู Pathway 3วิธีที่นักเรียนจะต้องได้เรียนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นอ่ะต้องเลยนะเป็นอ่ะอาจารย์ขออธิบายหลักการนำสารเข้าก่อนนะลูกนะมาช่วยกันดูวิถีทางนี้ก่อนขออนุญาตสอนและก็ขอให้นักเรียนเขียนคีย์เวิร์ดก่อนนะครับเป็นแบบเป็นเลขก็ไม่ได้นะโอเคนะนักเรียนโหลดได้เลยนะครับเส้นทางการลำเลียงน้ำตามแนวรัศมีของรากเข้าสู่ไซเลมเราจะมี3 pathway หรือ3วิถีทางนะครับอาจารย์ใช้คำว่า3 pathway อันแรกก็คือ apoplasm ครับอะแปลว่าไม่อะไรลูกไม่คือไม่มีชีวิตครับเรามาดูคีย์เวิร์ดมันจะผ่านส่วนที่ไม่มีชีวิตครับผ่านบริเวณที่ไม่มีชีวิตต่อเนื่องกันผ่านบริเวณที่ไม่มีชีวิตที่ต่อเนื่องกันของผนังเซลล์เราก็ได้ความรู้อันนึงเพิ่มมาคือผนังเซลล์มันไม่มีชีวิตใช่ไหมครับเขียนให้ครูก่อนนะลูกและ intercellular space หรือช่องว่างระหว่างเซลล์อย่าลืมนะเราเรียนมาแล้วว่าไซเลมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นขอนักเรียนเขียนถึงนี้ก็พอลูกเอาสั้นๆครับเส้นทางการลำเลียงน้ำตามแนวรัศมีนะครับของรากเข้าสู่ไซเลมจะเกิดอยู่3วิถีหรือ3เส้นทางนั่นก็คืออันที่1 apoplasm อะแปลว่าไม่หมายความว่าเส้นทางการลำเลียงน้ำเนี่ยและแร่ธาตุมันจะผ่านบริเวณที่ไม่มีชีวิตและก็ต่อเนื่องกันไปนะครับดังนั้นบริเวณไหนบ้างล่ะที่ไม่มีชีวิตอาจารย์บอกง่ายก็คือ1เซลล์วอลหรือผนังเซลล์2ผ่านตรงไหนลูกintercellular space หรือช่องว่างระหว่างเซลล์คีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่า apoplasm ก็คืออะแปลว่าไม่อะไรลูกไม่มีชีวิตหมายความว่าเวลาน้ํามันเข้าไปมันไม่ได้เข้าไปในเซลล์แต่มันลําเลียงผ่านทางเซลล์วอลหรือผนังเซลล์และอีกไปหาเซลล์ข้างเคียงผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์หรือเราเรียกว่า intercellular space นะครับเด็กๆเขียนภาษาอังกฤษหน่อยดู
อินเตอร์เซลลูลาสเปซเราเรียกว่าช่องว่างระหว่างเซลล์ฟังคําบรรยายของข้อนี้นะเขาบอกว่าอะไรครับโดยมันจะไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะและอโปพาร์ตยังรวมถึงเนื้อเยื่อชั้นสตีลจำสตีลได้ไหมสตีลถ้าเป็นของรากเขาจะนับตั้งแต่โพลีไซเคิลจนเข้าไปถึงมัดท่อลำเลียงแต่ถ้าสตีลของลำต้นชั้นสตีลจะหมายถึงแค่มัดท่อลำเลียงดังนั้นสตีลเนี่ยสตีลส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือของไซเลมไงก็จะมีเทคีดเวสเซลไฟเบอร์ใช่ไหมครับเทคีดเวสเซลไฟเบอร์นี้ก็เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตดังนั้นมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าอโปพาสเช่นเดียวกันโอเคนะครับขอให้เราช่วยกันจดคำศัพท์แค่2บรรทัดแรกก่อนลูกครูกำลังพูดถึง three pathway ในการลำเลียงน้ำเข้าสู่คือเราพูดถึงตั้งแต่ขนรากใช่ไหมครับตั้งแต่ขนรากปุ๊บจนเข้าไปถึงไซเลมนะครับจนไปถึงไซเลมนะครับโอเคนะให้นักเรียนเขียนอโปพาสก่อนลูกเขียนอโปพาสก่อนโอเคนะครับต่อไปคำศัพท์ที่2ลูกอโปพาสเสร็จแล้วนะเอาแค่2บรรทัดแรกพอลูกคำศัพท์ที่2เส้นทางการลำเลียงน้ำอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าซิมพาสดูภาษาอังกฤษครับซิมพาสหมายถึงเส้นการลำเลียงน้ำนะครับเส้นการลำเลียงน้ำแร่ธาตุที่ต่อเนื่องกันนะครับของไซโตซอลก็คือของเหลวในไซโตพลาซึมใช่ไหมลูกเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์เป็นเส้นทางที่น้ำและไอออนเคลื่อนที่จากไซโตซอลอาร์คีเวิร์ดก็แสดงว่าซิมพาสมันเข้าไปในไซโตพลาซึมหรือไซโตซอลแต่ละเซลล์ต่อเนื่องกันโดยอาศัยช่องเปิดในผนังเซลล์ที่เรียกว่าพาสโมเดสมาตาหรือพาสโมเดสมาตาอันนี้พาสโมเดสมาอันนี้พลาสอันนี้ตัวเอสหายลูกเขียนให้หน่อยตัวเอสหายพาสโมเดสมาตาสรุปครับซิมพาสก็คือมันผ่านรูหรือช่องว่างที่อยู่ตรงผนังเซลล์ซึ่งเราจะสรุปใหม่นะลูกเขียนนี้มันผ่านอะไรผ่านโครงสร้างที่เรียกว่าพาสโมเดสมาตาโอเคครับเขียนไว้ลูกซิมพาสมันจะผ่านชั้นพาสโมเดสมาตาให้เวลาลอกก่อนลูกมันจะผ่านชั้นซิมผ่านชั้นพาสโมเดสมาตาลูกโอเคนะจดให้เสร็จนะครับข้อที่2คุณครูรอนะครับอันแรกอโปพาสผ่านส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือเซลล์วอลและอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซส่วนซิมพาสผ่านส่วนที่ขอโทษซิมพาสคือมันผ่านพาสโมเดสมาตาจำไว้ซิมผ่านพาสโมเดสมาตาคีย์เวิร์ดอยู่แค่นี้ครับอโปพาสผ่านส่วนที่อะแปลว่าไม่ผ่านส่วนที่ไม่มีชีวิตซิมพาสผ่านช่องตรงผนังเซลล์เราเรียกว่าพาสโมเดสมาตานะครับโอเคนะต่อไปเหลือวิธีสุดท้ายลูกช่วยจดหน่อยวิธีสุดท้ายเราเรียกว่าทรานส์เมมเบรนเห็นไหมครับทรานส์เมมเบรนหรือทรานส์เซลลูลาร์แพสเวย์ทรานส์เซลลูลาร์แพสเวย์หรือทรานส์เมมเบรนโอเคนะครับเราก็จะมาดูง่ายข้อนี้สรุปครับมันก็คือมันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ครับจบนะอาจารย์เอาแค่นี้มันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มันผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์ทรานส์เมมเบรนนะครับโอเคนะภาพนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่ะทีนี้ครูจะตัดภาพนี้ให้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าในข้อสอบเรามาดูช่องการลำเลียงแบบอโปพาสนะครับดูแค่นี้นะลูกอันนี้เป็นภาพขาวดำเนาะอันนี้เราจะได้เข้าใจทีนี้ apophase ดูนะเห็นอย่าง apophase ว่ามันผ่านอะไร apophase เนี่ยมันผ่านตรงเซลล์วอลล์แล้วมันก็ผ่านอะไรครับ apophase มันจะผ่านเซลล์วอลล์และช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ถ้า symphase symphase มันจะผ่านช่องขอโทษซิมพาร์ตมันจะผ่านตรงนี้ผ่านช่องรูพาสโมเดสมาต้าดูนะครับรูนี้คือพาสโมเดสมาต้านะครับรูนี้คือพาสโมเดสมาต้านะครับรูนี้คือพาสโมเดสมาต้าโอเคไหมครับส่วนอโปพาร์ตก็คืออยู่ข้างล่างขอโทษนักเรียนมาดูสับข้างล่างเลยสีเหลืองเห็นไหมปึ๊บเส้นนี้คืออโปพาร์ตนะมันผ่านตรงเซลล์วอลใช่ไหมครับอันที่สองลูกSymphatic root ก็คือผ่านช่อง pars modest mata sim ผ่าน pars modest mata รู้ไหมตรงไหนคือ pars modest mata ก็รู้ตรงนี้นะลูกช่องว่างตรงนี้แหละนะครับช่องว่างตรงนี้แหละเราเรียกว่า pars modest mata ส่วน transmembrane มันก็ผ่านเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์เห็นไหมนี่มันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยลูกมันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับภาพก็จะตามนี้นะเด็กๆวาดไปหน่อยครับดังนั้นข้อนี้น้ำจากดินไม่สามารถอาศัยการลำเลียงแบบอโปพาสเพื่อผ่านเข้าไปถึงเซลล์ภายในวงกลมในวงกลมตรงกลางของรากได้จริงไหมครับข้อที่4เราจะมาดูข้อช้อยข้อที่4ถูกไหมครับข้อที่อันนี้ข้อ2เนาะช้อย4คือน้ำจากดินฟังดีๆนะครับน้ำจากดินไม่สามารถเข้าไปในการลำเลียงแบบอโปพาสผ่านเข้าไปในเซลล์ที่เรียงเป็นวงกลมตรงกลางได้นะครับข้อที่4ถูกเพราะเซลล์ชั้นอีพิเดอร์มิสนะครับเราจะเรียกว่าเซลล์ชั้นเอนโดเดอร์มิสนะครับมันจะมีแคสปาเรียนสติฟนะครับซึ่งมีการสะสมสารซูเบอรินทำให้น้ำนี่ผ่านเข้าไปในเซลล์ชั้นสติลเนี่ยโดยการลำเลียงแบบอโปพาสไม่ได้เนื่องจากว่าอโปพาสจะมีปัญหากับแถบอะไรครับอันนี้ถูกนะเห็นไหมนะลูกคือตรงอโปพาสมันจะไปผ่านเราเรียกว่าอโปพาสมันจะแปลว่าไม่อโปพาสมันจะผ่านส่วนที่ไม่มีชีวิตแล้วมันไปเจอแถบอีกแถบนึงคือเขาเรียกว่าเอนโดเดอร์มิสเอนโดเดอร์มิสจะมีแถบที่เรียกว่าแคสปาเรียนสตริปแถบนี้น้ำผ่านไม่ได้หรอกน้ำผ่านไม่ได้ข้อที่3ในต้นพืชใบเลี้ยงคู่มีอายุ40ปีขอโทษมี10ปีข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องเด็กๆอย่าลืมนะคำว่า Casparian Strip มันคือแถบเอาง่ายเนาะมันเหมือนแถบเหมือนอะไรที่มาเคลือบมาพอกอยู่ตรงแถบ Endodermis ถ้าน้ำผ่านไม่ได้เราจะเรียกแถบนั้นว่า Casparian Strip ซึ่งมันอยู่ในชั้น Endodermis นะครับไปดูข้อที่3เลยครับถูกหรือผิดข้อที่1ในต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีอายุ10ปีข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดจะไม่พบชั้นคอร์เทกซ์ถ้าคอร์กพัฒนาเต็มที่แล้วนะครับข้อที่1ผิด
เพราะว่าคอร์กแคมเบียมในลำต้นที่เกิดใต้ชั้นอีพิดีเมื่อสร้างคอร์กเซลล์จะมีคอร์เทกอยู่นะครับอันนี้ก็คือผิดนะเขาบอกว่ามันยังมีชั้นคอร์เทกอยู่ยังพบชั้นคอร์เทกอยู่โอเคนะต่อไปช้อยที่สองพบเรเซลเซลล์ที่ลำเอียงด้านข้างเนาะในเซฟบูดแต่ไม่พบในฮาร์ดบูดข้อที่สองเรามาดูครับช้อยผิดเพราะว่าเรเซลเป็นพาเรนไคมาจะทำหน้าที่ในการลำเอียงแบบแนวรัศมีพัฒนามาจากวาสคิลาร์แคมเบียมเรเซลพบในเซฟบูดเซฟบูดนี้คืออะไรเซฟบูดกับฮาร์ดบูดคือเซฟบูดคือฮาร์ดบูดคือแก่นไม้อันนี้หนูเขียนไว้อันนี้คือแก่นไม้ฮาร์ดบูดไปดูเซฟบูดเราจะเรียกภาษาไทยว่ากระพี้ซึ่งคำว่าเซฟบูดและอะไรลูกฮาร์ด sorry ไม่ว่าเซฟบูดหรือฮาร์ดบูดก็คือไซเลียมทั้งหมดลูกเซฟบูดแล้วก็ฮาร์ดบูดอันนี้ก็คือไซเลียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟบูดหรือฮาร์ดบูดถ้าฮาร์ดบูดนี้ไม่ทำงานแล้วอุดตันแล้วนะครับเป็นไซเลียมที่อุดตันแล้วถ้าเซฟบูดทำหน้าที่ลำเบียงอยู่เห็นนะดังนั้นเขาบอกว่าพบเรได้ในเซฟบูดเซฟบูดมันคือไซเลมแต่ว่าเรเซลมันจะเป็นพวกพาเรนไคมาใช่ไหมครับข้อ3ข้อ2ก็เป็นไงลูกผิดด้วยครับโอเคนะไปต่ออันนี้เราเรียนแล้วเนาะไปดูข้อที่3ครับเนื้อเยื่อลำเลียงที่มีอยู่ทั้งหมดถูกสร้างมาจากวาสคิวล่าแคมเบียมช้อยที่3ผิดเพราะว่าบริเวณปลายยอดและปลายกิ่งรวมทั้งปลายใบยังคงมีการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิมีเนื้อเยื่อลำเลียงเป็น primary tissue เปลี่ยนแปลงมาจากโปรแคมเบียมนะครับโอเคนะดังนั้นข้อที่สามเราตอบได้ยังข้อไหนผิดครับเอ้ยช้อยที่สามข้อที่สี่เนาะช้อยที่สามลืมไปข้อที่สามช้อยสามลูกจบเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นช้อยสามผิดครับผิดยังไงครับเพราะว่าคอร์กแคมเบียมในลำต้นเกิดใต้ชั้นดินของเกิดใต้ชั้นอีพีระมิดนะครับอันนี้ก็ผิดนะไปดูข้อที่4ครับจากแผนภูมิแสดง differentiation ของพืชในช่วงการเจริญเติบโตต่างๆของปฐมภูมิและทุติยภูมิอพิคอลเมริสเต็มเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายถ้าอันแรกอันบนเป็นอพิคอลหมายเลขหนึ่งก็จะต้องเป็นโปรตัวเดิมเขียนครับหมายเลขหนึ่งคือโปรก็จะเป็นโปรตัวเดิมหลังจากนั้นหมายเลขสี่โปรตัวเดิมจะพัฒนาเป็นอะไรครับอีพิเดอร์มิสต่อไปครับข้อที่สองหมายเลขสองโปรแคมเบียมโปรแคมเบียมอันที่สามกราวมอริสเต็มเนื้อเยื่อพื้นเขียนหน่อยดูGROUN D กราวเมอริสเต็ม
เลเยอร์พื้นฐานต่อไปโปรแคมเบียมจะพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างหมายเลข5กับหมายเลข6โปรแคมเบียมคือไพรมารีไซเลมแล้วก็ไพรมารีโฟเอมแล้วก็ไพรมารีไซเลมนะครับอันนี้ก็จะเรียกหมายเลข5คือไพรมารีนี่อะไรครับเราจะเรียกว่าหมายเลข5คือ primary phloem ต่อไปหมายเลข6ลูกหมายเลข6ก็จะเป็น primary xylem โอเคนะหมายเลข3 ground meristem ต่อไปหมายเลข7ก็คือชั้น cortex cortex มาจาก ground meristem นะครับโอเคไหมลูกเขียนก่อนลูกข้อที่4เขียนข้อความลงไปก่อนถ้าเขียนเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าจากแผนภูมิ differentiation คือการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันจาก apical meristem หรือเนื้อเยื่อเจริญนะครับเนื้อเยื่อเจริญก็คือ apical เราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะครับเขียนนะครับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายก็จะมีโปรโตเดิร์มพัฒนาไปเป็นอีพิเดอร์มิสโปรแคมเบียมพัฒนาเป็นไพรมารีโฟเอ็มไพรมารีไซเอ็มกาวมอริสเต็มก็จะพัฒนาไปเป็นชั้นคอร์เทกซ์อย่างเงี้ยลูกโอเคนะทีนี้ข้อหนึ่งถูกไหมเรามาดูเราเขียนคีย์เวิร์ดหมดแล้วใครยังไม่ได้เขียนให้จบนะเขาบอกว่าถ้าหมายเลขหนึ่งคือโปรโตเดิร์มโอเคหมายเลขหนึ่งคือโปรโตเดิร์มและหมายเลขสองคือโปรแคมเบียมตรงเลยดังนั้นหมายเลขสี่คืออีพีเดอร์มิสถูกต้องและหมายเลขห้าคือไพรมารีถูกต้องเลยที่เขาพูดมาถูกครับต่อไปข้อที่สองลูกข้อที่สองถ้าหมายเลขสามคือ ground meristem ดังนั้นหมายเลขเจ็ดคือ cortex จะพบเนื้อเยื่อ cortex จะพบ parenchyma parenchyma sclerenchyma ข้อที่สองผิดครับไม่จำเป็นต้องพบทั้งสามกลุ่มผิดนะครับช้อยสองผิดเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพบเนื้อเยื่อสามกลุ่มนี้นะครับไม่จำเป็นต้องพบเนื้อเยื่อทั้งสามกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ให้ผลอย่างนี้นะข้อที่สี่ในลำต้นพิษเจริญมาจากหมายเลขสองเราไปดูชั้นพิษสิหมายเลขสองหมายเลขสองคือโปรแคมเบียมคือเนื้อเยื่อเจริญเนาะโปรแคมเบียมเขาถามว่าข้อที่สามผิดเพราะว่าพิษของลำต้นเจริญมาจากเนื้อเยื่อถาวรพัฒนามาจากกาวมอริสเต็มนะครับในลำต้นพิษเจริญมาจากหมายเลขสองช้อยสามนะผิดครับเขียนลงไปลูกผิดเพราะอะไรผิดเพราะพิษในลำต้นและรากข้อสามนะผิดเพราะพิษในลำต้นและรากที่พัฒนาต่อไปข้อที่สี่ข้อใดผิดผิดเพราะข้อที่สี่ในรากของแคมเบียมเจริญมาเป็นเนื้อเยื่อหมายเลขเจ็ดเอามาดูก่อนข้อไหนผิดตรงไหนผิดด้วยในรากของแคมเบียมเนื้อเยื่อเจริญหมายเลขเจ็ดไปดูซิหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงเนี้ยมันคือคอเทคเนาะหมายเลขเจ็ด
ในรากคอกแคมเบียมจะเริ่มมาจากเนื้อเยื่อไหมเลขเจ็ดข้อที่สี่ถูกหรือไม่อันนี้ก็ตอบถูกนะครับข้อที่สี่คอกแคมเบียมดูข้อสี่ให้หน่อยดูขอโทษขอโทษช้อยที่สี่คอกแคมเบียมจะเจริญไปเป็นเพอริไซเคิลอันนี้มันไม่ได้คอกแคมเบียมเจริญมาจากเนื้อเยื่อหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดคืออะไรลูกคอเทคอันนี้ไม่ใช่หรอกสี่ก็ผิดเขียนไม่ได้นะครับผิดหมดเลยโอเคนะครับหน้า99ให้นักเรียนทําก่อนนะลูกสัก5 นาทีอาจารย์ขอเบรกก่อนเนาะทำ5 นาทีเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันต่อในหน้า99นะครับ เรามาต่อในหน้า99นะครับเรื่องการลําเลียงนะครับข้อสอบนี้ก็ยังเป็นการลําเลียงในพืชนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับข้อที่1บอกว่าการศึกษาการคายน้ําของพืชโดยวัดค่า relative humidity นะครับก็คือค่าความชื้นสัมผัสเนาะ water vapor concentration นะครับก็คือความเข้มข้นของไอน้ําใช่ไหมครับและ water potential ก็คือสักของน้ํานะครับเราเรียกว่า water potential ใน3บริเวณของเส้นทางการเคลื่อนที่ของน้ําจากการคายน้ําโลคอน A ถึง C ได้ผลดังรูปมันจะมีตำแหน่ง A ตำแหน่ง B และก็ตำแหน่ง C นะครับอันนี้ water vapor vapor ก็คือไอน้ำใช่ไหมครับ concentration ก็จะมี0.6 1.27 1.21นะครับสัก potential นะครับชลศักดิ์ของน้ำใช่ไหมครับอันนี้เขาก็จะเรียงเนาะ1 2 3นะครับส่วนความชื้นสัมผัส keyword การคายน้ำเราจะดูที่ relative humidity คือค่าความชื้นสัมผัสครับเด็กๆแปลเองนะ relative humidity ค่าความชื้นสัมผัสเด็กๆมาดูแต่ละตัวความชื้นสัมผัสอันนี้47อันนี้99อันนี้95ยิ่งความชื้นสัมผัสมากเราเรียนมาแล้วว่ายิ่งความชื้นสัมผัสมากเนี่ยการคายน้ำมันก็จะคายได้ยากใช่ไหมครับเรามาดูอันแรก A คือช่องอากาศในใบเรามาดู A นะความเข้มข้นของไอน้ำแล้วก็ดูจากเราจะมาดูแต่ละบริเวณของโลคอลของตำแหน่งของพืชเนาะเขาว่า A คือช่องอากาศในใบพืชนะครับทีนี้ค่าชลศักดิ์หรือค่า water potential water potential มันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเข้มข้นมาก water potential มากใช่ไหมครับเราจะดู water potential ค่าของหนึ่งหนึ่งมาขอโทษสองดูที่นะดูตามความเข้มข้นของไอน้ำเด็กน้องดูอันที่สองมีค่ามากที่สุดถูกไหมครับและตามด้วยอันที่สามและตามด้วยอันที่หนึ่งอันนี้ถูก potential นะครับอันนี้ถูกนะเด็กๆเขียนก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังทีละประเด็นนะครับต่อมานะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับมันต้องเคลื่อนจากที่ไหนไปไหนครับดูจากความเข้มข้นครับ A ข้อที่สามผิดแน่นอนนะครับข้อที่สามผิดเพราะว่าการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ตามอะไรน้ำเคลื่อนที่ตาม
water potential มันจะเคลื่อนที่ตามค่า water potential จากสูงไปต่ำจากสูงไปต่ำเขียนก่อนครับ water potential สูงอันไหน water potential สูงครับสูงสุดเราก็ดูจากค่าความเข้มข้น water potential สูงสุดก็คือ B ดูจากค่าความเข้มข้นนะ concentration B ไปอะไร B ไป C C ไปอะไร C ไป A โอเคไหมการเคลื่อนที่ของน้ำมันจะเคลื่อนตามค่า water potential หรือโทรศัพท์ของน้ำนะครับข้อที่4เดี๋ยวอาจารย์จะสอนเรื่อง water potential อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะอธิบายข้อ4ก่อนช้อยที่4ถ้าทำการทดลองแบบเดียวกันหลังฝนตกใหม่ๆก็จะได้ผลการทดลองเช่นเดิมข้อที่4ถูกไหมครับหลังฝนตกใหม่ๆความชื้นสัมผัสจะสูงถ้าความชื้นสัมผัสสูง relative water potential และ vapor potential ในตำแหน่งต่างๆก็จะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งใกล้เคียงกับอากาศช่องว่างเหนือปากใบอันนี้ก็ผิดครับผิดเพราะอะไรหลังฝนตกเราต้องอธิบายให้ได้ก่อนหลังฝนตกใหม่ๆค่า relative เราเรียกว่าอะไรนะค่าความชื้นสัมผัสนะครับเราจะเรียกว่าค่า RH อาจารย์เขียนว่า RS นะ relative humidity ค่าความชื้นสัมผัสมันเป็นยังไงครับค่าความชื้นสัมผัสในอากาศค่าความชื้นสัมผัสจะสูงนะครับจะทำให้ relative water potential นะครับและ water vapor concentration ในตำแหน่งต่างๆมีค่าสูงขึ้นไปด้วยนะครับส่วนข้อที่1นะครับ A เนี่ยไม่ใช่ช่องอากาศในใบเราสังเกตจากค่าความเข้มข้นเนาะ concentration water vapor เนี่ยนะครับข้อที่1นี้ A น่าจะเป็นอากาศด้านนอกพืชครับ A คือด้านนอกพื้นเดี๋ยวจะอธิบายค่า water potential ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวส่ง water potential ให้แป๊บหนึ่งเราจะมาครูส่งลงไปในไลน์นะครับมาดูค่า water potential นิดหนึ่งนะครับว่า water potential เกี่ยวข้องกับการ
ลำเลียงน้ําในพืชมันคืออะไรนะครับภาษาไทยศัพท์สสพทเรียกว่าชลศักดิ์ของน้ํานะครับจดนิดนึงก็ดีลูกจดค่าความหมายของคําว่า water potential เราจะเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตัวทรายนะครับอ่านว่าตัวทรายหรือค่าศักดิ์ของน้ําหรือเราเรียกว่าชลศักดิ์ของน้ําเป็นค่าที่กําหนดบ่งบอกถึงระดับพลังงานเสรีของสารละลายเปรียบเทียบกับระดับพลังงานเสรีของน้ําบริสุทธิ์นะครับรูปแบบหนึ่งของความดันนะดังนั้นหน่วยของ water potential เนี่ยมันจะเป็นหน่วยเดียวกันกับความดันเห็นไหมครับเมกะปาสคาลอย่างเงี้ยแทนสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์นี้เราจะอ่านว่าค่าทรายมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลคือค่า water potential นะครับ water potential equation หรือสมการ water potential เขียนก็คือค่าทรายเท่ากับทราย s บวกทราย p กำหนดให้ค่าศักดิ์ของน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่นเนี่ยน้ำที่สกัดทุกอย่างออกที่เรียกว่า distilled water หรือน้ำกลั่นค่าชลศักดิ์เท่ากับศูนย์ดังนั้นน้ำใดที่มีพลังงานเสรีน้อยกว่าน้ำบริสุทธิ์มันจะมีตัวถูกละลายเจือปนดังนั้นค่าทรายจะมากกว่าศูนย์หมายความว่ายิ่งสารละลายนั้นเข้มข้นมาก water potential มันก็ยิ่งมากใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำบริสุทธิ์มันมีค่าทรายหรือ water potential เท่ากับศูนย์โดยปกติแล้วน้ำจะเคลื่อนที่คีย์เวิร์ดตรงนี้ครับโดยปกติน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีค่าทรายสูงไปยังบริเวณที่มีค่าทรายต่ำนะครับก็คือ water potential สูงไปยัง water potential ต่ำนะครับอ่ะขอเวลาให้เด็กๆได้จดก่อนนิดนึงนะลูกนะมันเป็นความรู้ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องค่า water potential นะครับจดก่อนลูกส่งให้นะลงทั้งสองกำลังขยายก็ได้นะมันจะได้เปลี่ยน
เด็กๆจดเสร็จแล้วจดเสร็จแล้วยังลูกโอเคพอเข้าใจนะลูกเนาะมันจะเป็นความรู้ใหม่นิดนึงนะครับแต่ในหนังสือสสวทของประเทศไทยนะลูกนะคนที่เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตำราเรียนนะครับเขาก็จะพูดถึงเขาจะใช้คำว่า water potential นี่คือค่าคุณศักดิ์ของน้ำนะครับมันเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารถ้าสารใดมีค่ามีความเข้มข้นมาเจือปนนะครับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะให้ค่า water potential เท่ากับศูนย์นะครับดังนั้นถ้าน้ำมันจะเคลื่อนที่จากค่าที่มีจากบริเวณที่มี water potential สูงไปยัง water potential ต่ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจดจำไว้นะครับทฤษฎีนี้นะอ่ะโอเคอาจารย์พูดถึงแค่นี้นะเราไปดูข้อสอบต่อครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างอยู่อีกนิดนึงนะครับเรื่อง water potential เดี๋ยวครูขอส่งอธิบายยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก่อนเผื่อนักเรียนอาจารย์ส่งไปในกลุ่มนะเผื่อนักเรียนไปทำความเข้าใจเนาะอันนี้นะลูกนะก็จะมีการเรื่องหาค่า water potential นะครับครูขอลงนี้ให้ดูอีกนิดนึงนะครับเราลองมาดูนะครับรูปแบบที่1เห็นไหมครับน้ำฝั่งนี้นะครับwater potential นะครับจำสมการได้ไหมสมการ water potential ก็คือเท่ากับไซพีบวกไซเอสใช่ไหมครับเราจะหาค่า water potential ฝั่งนี้เป็น0ฝั่งนี้เดี๋ยวกลับไปดูสมการเมื่อกี้ลูกสมการ water potential เท่ากับไซพีไซเอสบวกไซพีสมการมันก็คือ water potential เขียนนิดนึงครับ water potential เท่ากับไซเอสบวกไซพีโอเคไหมลูกมาดูตัวแรกฝั่งนี้ก็คือไซเอสบวกไซพีไซพีก็คือ0ไซเอสก็คือ0 0บวก0ก็ได้0ฝั่งนี้ water potential ก็ได้0ฝั่งนี้แหละครับไซเอสลบ0.23ไซพี0 0บวกลบ0.23ก็จะได้ลบ0.23โอเคไหมลูกฝั่งไหน water potential สูงกว่ากันดังนั้น0จะมีค่ามากกว่าลบ0.23ถูกไหมลูกดังนั้นเรามาสรุปนะน้ำบริสุทธิ์มีค่า water potential water potential เท่ากับ0นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ size ก็คือพวก solution เนี่ยสารละลายใช่ไหมก็คือเหมือนกับน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่มีน้ำอย่างเดียวมันเติมสารเข้าไปใช่ไหมทรายเนี่ยมันจะน้อยกว่าอะไรลูกมันน้อยกว่าศูนย์อีกดังนั้นมาดูนะทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำตัวนี้จึงสรุปน้ำจะออสโมซิสผ่านเมมเบรนไปยังสารละลายเห็นไหมมันจึงเคลื่อนที่จากฝั่งเพียร์วอเตอร์ไปยัง0.1โมลาร์โซลูชันโอเคไหมลูกถ้ายังไม่เข้าใจดูตัวอย่างอีกครับรูปแบบที่2อันนี้มันก็จะเป็นหลอดรูปตัว U ฝั่งสีฟ้าก็คือมีแค่น้ำอะไรลูกน้ำบริสุทธิ์เนาะฝั่งที่มีสีฟ้าและจุดๆนั้นคือสารโอเคไหมลูกเราจะจากสมการ water potential เท่ากับ psi s บวก psi p หาครับฝั่งนี้เราหาฝั่งนี้ก่อนนะเขากำหนดตัวเลขมาให้แล้ว water potential เท่ากับ psi s บวก psi p นักเรียนจับบวกกันเลย0บวก0ได้0ฝั่งนี้ล่ะ psi p 0.23บวกลบ0.23นะครับ0.23บวกลบก็คือลบกันเลยก็เหลือ0ดังนั้นเกิดอะไรขึ้น water potential ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันดังนั้นมันจึงเกิดสมดุลระหว่างน้ำบริสุทธิ์และสารละลายระดับน้ำจึงสูงเท่ากัน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจารย์บอกว่าเปลี่ยนแปลงคือมันออสโมซิสเข้าและออกเท่ากันนั่นเองอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจโดยเฉพาะพี่พัตเตอร์นะในเรื่องwater potential เขาเรียนในม.ปลายด้วยและเป็นตัวที่ใช้ในออกข้อสอบสสวสสอวนนะครับหรือชีวโอลิมปิกฝากพี่พัตเตอร์ไปดูด้วยนะครับอ่ะพูดให้ฟังคร่าวๆเนาะครูส่งไปให้ในไลน์แล้วไปโหลดรูปแล้วก็ลองมาทำความเข้าใจดูนะครับน้องมอต้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ขอให้รู้ว่าสสวทได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาให้เราเรียนเรื่องชลศักดิ์ของน้ำหรือ water potential นะครับหรือเราเรียกว่าค่าตัวทรายนะครับต่อไปข้อที่2ลูกอันนี้มันเป็นการทดลองที่พบทั้งในเด็กมอต้นและเด็กมอปลายมอต้นนี่จะไปเจอในข้อสอบ O-net หรือข้อสอบ lab ครับหรือข้อสอบการทดลองเราเรียกว่าทักษะการทางวิทยาศาสตร์นะครับในใครที่เคยสอบใครที่จะไปสอบวมวพสวทนะครับหรือกำเนิดวิทย์หรือไม่โดนวิทยานุสรณ์ข้อสอบพวกนี้เราเรียกอยู่ในพาร์ทข้อสอบทักษะวิทยาศาสตร์มาดูข้อที่2เขาบอกว่าจากการทดลองโฟโตมิเตอร์วัดอัตราการคายน้ำของพืช C3 อะไรคือพืช C3 พืช C3 คือเรียกตามสารที่มันสร้างได้นั่นก็คือ PGA เห็นไหมครับสารตัวแรกที่พืชตัวนี้สร้างได้คือ PGA PGA มี3คาร์บอนนะครับพืช C3 ส่วนใหญ่จะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แต่ก็มีนะที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นอะไรลูกข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับใช่หมดเลยนะถึงแม้ว่าต้นข้าวเจ้าข้าวเหนียวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่มันอยู่ใน C3 นะลูกแต่ถ้านักเรียนมองออกไปรอบๆบ้านนักเรียนมะม่วงมะขามมะยมพวกนี้เป็นพืช C3 พืช C3 ส่วนใหญ่จะเป็นใบเลี้ยงอะไรลูกไดคอตคือกลุ่มใบเลี้ยงคู่เขียนเองนะภาษาไทยไดคอตอ่ะรู้เบื้องต้นก่อนสำหรับเด็กมอต้นครับ C3 หมายความว่าพืชตัวนี้มันตรึงหรือสังเคราะห์แสงหรือตรึงคาร์บอนแล้วมันได้สารตัวแรกเราเรียกว่าสารอินทรีย์คือ PGA ซึ่ง PGA เมื่อเราพิสูจน์ทางหลักเคมีแล้วนะครับมันมีคาร์บอนอยู่3ตัวเราจึงเรียกว่าพืช C3 นะครับมาดูครับจากการทดลองนี้ข้อนี้ให้นักเรียนมาตอบว่าข้อใดถูกหรือผิดเท่านั้นครับโอเคนะข้อที่1พร้อมนะลูกข้อที่1นะครับเขาบอกว่าถ้าชุดการทดลองอยู่ในภาวะเปิดไปข้อสอบชุดนี้นะครับถ้าชุดทดลองอยู่ในภาวะที่มีลมแรงในที่มืดน้ำมันจะเคลื่อนลมแรงในที่มืดนะน้ำมันจะเคลื่อนจาก D ตำแหน่ง D ไปตำแหน่ง C และ B ตามลำดับน้ำมันเคลื่อนปกติมันเคลื่อนจาก D ไป C ไปไหนต่อลูกและไป B ตามลำดับอันนี้เครื่องมือวัดการคายน้ำเนาะเรียกโฟโตมิเตอร์นะครับมาช่วยครูอภัยดูนิดหนึ่งครับว่ามันถูกหรือผิดในข้อ2คืออย่าลืมนะว่าเขาบอกว่าถ้าชุดการทดลองอยู่ในภาวะที่ลมมีลมและในที่มืดในที่มืดก็คือไม่มีแสงครับในที่มืดก็คือคีย์เวิร์ดข้อนี้มันจะพูดถึงการสังเคราะห์แสงแบบไม่ใช้แสงอาจารย์ใช้คำว่าไม่มีแสงเด็กๆเขียนไว้ครับถูกหรือผิดครับมาดูครับพืช C3 เมื่อได้รับแสงปากใบจะเปิดและปากใบจะปิดเมื่อมืดครับข้อนี้มันจะเคลื่อนไม่ได้เพราะอะไรมันจะไม่มีการคายน้ำเพราะอะไรปากใบเขียนว่าสโตมาตาปากใบจะปิดนะลูกทำไมถึงปิดเพราะพืช C3 เขียนเลย C3 ปากใบจะปิดถ้า don't have แสงถ้าไม่มีแสงหรืออะไรลูกมืดบอดมืดมิดนะครับถ้ามันมืดดังนั้นนักเรียนต้องจำไว้ก่อนนะครับหลักการมีอยู่ว่าพืช C3 ถ้าไม่มีแสงปากใบจะปิดครับเมื่อปากใบปิดแม้ว่ามีลมวอยๆมันก็ไม่สามารถคายน้ำได้โอเคไหมครับเขียนเหตุผลหน่อยแม้จะมีลมก็ไม่สามารถคายน้ำได้ครับก็ไม่สามารถคายน้ำได้โอเคนะเขียนก่อนลูกเหตุผลทุกคนครับต้องเข้าใจทฤษฎีที่ครู
พูดนะถ้าข้อสอบมันออกมาไงก็ได้อันดับแรกเลยถ้าเป็นต้นมะม่วงมะยมมะขามพวกนี้คือพืชซีสามเนาะข้าวข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวถ้าเป็นซีสามอย่าเพิ่งหลับนะครับถ้าเป็นซีสามนักเรียนต้องรู้ว่าถ้าไม่มีแสงปากใบมันจะปิดโอเคไหมครับปากใบมันจะปิดจะไม่มีการคายน้ําดังนั้นข้อนี้ดังนั้นมันน้ำมันจะไม่มีการเคลื่อนที่ลูกเพราะมันไม่มีการคายน้ํามันจะไม่มีการเปลี่ยนโลเคชันหรือเปลี่ยนตําแหน่งของน้ำป้าป้าป้าไปได้นะครับหนึ่งผิดไปต่อครับข้อที่สองในภาวะมีแสงเอาล่ะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ครูภัยสอนเมื่อกี้ในภาวะที่มีแสงและอากาศแห้งน้ำจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วถูกหรือไม่ถูกครับเหตุผลเพราะเป็นพืชอะไรซีสามง่ายสอนนะครับถูกครับอาจารย์ไม่อธิบายเหตุผลต่อนะทุกคนทันนะครับเอาไว้เป็นหลักการเวลาเราไปมั่วข้อสอบนะครับขอให้คิดหลักการนิดนึงวันนี้ครูอภัยนําเสนอเรื่องพืชซีสามพืชซีสามคืออะไรนะนักเรียนที่เข้ามาทีหลังลูกพืชซีสามหมายความว่าพืชที่มันตรึงหรือสังเคราะห์แสงหรือตรึงคาร์บอนแล้วมันได้สารที่มีสามคาร์บอนซึ่งพืชซีสามสารสามคาร์บอนคือ PGA นะครับซึ่งพืชซีสามได้แก่พืชใบเลี้ยงคู่เป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้แก่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับพวกนี้เป็นพืชซีสามนะครับไปดูช้อยที่สามถูกหรือผิดลูกช้อยที่สามถ้านำถุงที่เต็มไปด้วยไอน้ำมาครอบส่วนกิ่งไม้น้ำจะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง D ไปยังตำแหน่ง C และ B ตามลำดับอย่างช้าๆหรือไม่เคลื่อนที่เลยจริงๆแล้วข้อ3ถูกนะถูกตรงไหนถ้ามันมีไอน้ำมากๆมันจะเคลื่อนที่ได้ไงนะใช่ไหมครับถูกครับตามหลักการเด็กอนุบาลก็รู้อันนี้หรอกต่อไปข้อที่4ถ้าฟองอากาศเกิดขึ้นหลายๆบริเวณในโฟโต้ไม่ใช่โฟโลนะโฟโต้โฟโตมิเตอร์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าโฟโตมิเตอร์แก้หน่อยครับอันนี้พิมพ์ผิดโฟขอโทษโฟโตอันนี้ตัวทีโฟโตมิเตอร์อาจจะทำให้ระดับน้ำตำแหน่งดีไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำก็จะดันไปไม่ได้อันนี้เป็นความเออเลอร์ของเครื่องด้วยนะลูกนะข้อที่4ถูกที่สุดเลยครับถูกต้องครับโอเคไหมลูกอ่ะเรื่องพืชการคายน้ำก็จบเนาะจะได้ความรู้ทฤษฎีไม่มากก็น้อยนะเด็กๆต่อไปนะครับอาจารย์จะสอนเรื่องการสังเคราะห์แสงอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการสังเคราะห์แสงก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวนะเราจะแป๊บหนึ่งนะครับเรารูปแป๊บหนึ่งอ
เดี๋ยวเรามาดูภาพที่ครูส่งไปให้นิดนึงนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเรามาดูสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงนิดหนึ่งลูกเกินนี้นะสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ6แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวก12น้ําได้ C6H12O6 แล้วก็บวก6 O2 แล้วก็บวก6 H2O ก็คือให้นักเรียนสังเกตว่าเขียนสมการนี้ให้คุณหน่อยลูกสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําถูกไหมครับให้นักเรียนสังเกตดีๆว่าน้ําเราไปใช้อะไรน้ําจะถูกสลายกลายเป็นอะไรครับน้ําเมื่อน้ําแตกตัวแสงมาตีน้ําให้แตกตัวผลพลอยได้ของกระบวนการสังเคราะห์แสงเราจะได้ก๊าซออกซิเจนออกมาดังนั้นถามย้อนกลับว่าแก๊สออกซิเจนที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่มาจากการสลายของสารใดคําตอบก็คือน้ําครับกระบวนการที่ทําให้น้ําแตกตัวแล้วได้อิเล็กตรอนออกมาเนี่ยและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือแก๊สออกซิเจนเราจะเรียกว่าโฟโตไลซีสโฟโตแปลว่าแสงโฟโตไลซีสเป็นการที่แสงมาตีน้ําให้แตกตัวเมื่อน้ําแตกตัวแล้วเราก็จะได้อิเล็กตรอนและผลพลอยได้คือได้แก๊สออกซิเจนเราเรียกว่าโฟโตไลซีสซึ่งจะค้นพบโดยฮิวนะครับส่วนไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไปสร้างเป็นอะไรเห็นไหมหลักๆเลยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่เอาไปสร้างเป็นน้ําตาลใช่ไหมน้ําตาลโมเลกุลเดียวแล้วก็ออกซิเจนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยังมาเกี่ยวข้องกับน้ําด้วยนะครับฝากนักเรียนเขียนสมการและสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ให้คุณครูหน่อยลูกอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้นะครับ
นาใช่ลำต้นต่อไปเด็กๆขอทีนี้รูปนี้นะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะขอวาดให้คุณครูหน่อยขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับทำเป็นคีย์เวิร์ดไว้นะครับแล้วก็จะมาทำโจทย์อีกนิดหนึ่งครับรบกวนเด็กๆเขียนให้หน่อยนะครับทุกคนนะครับครูให้เวลาประมาณ5นาทีลูกเขียนก่อนนะครับเขียนปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์แสง2ขั้นตอนแล้วก็วาดรูปให้ครูหน่อยอย่างละเอียดเลยนะครับข้างในด้วยนะนะครับเวลา5นาทีนะครับเริ่มลูกบีฟอร์คำนี้เกิดขึ้นภายในนะเราศึกษาเมื่อตัดสายได้ส่วนผู้สนใจใช่ไหมที่จะตัดตามต้นเราจะศึกษาไม่ได้รายละใช่ไหมใส่เป็นหมดค่ะลาดศึกษาใส่เนี่ยอ๋อคือพี่จะเป็น40 เท่าต่อ100 เท่าสองนั้นใช่ไหใมช่ครับผมได้มากน้อยพี่อยากซูมให้เขาดูว่าอันน้อยนี่คือ40 เท่าคือ40ที่สามไปคุยใช่ไหม
โอเคเด็กๆต่อเนาะจบเนาะลูกเนาะเดี๋ยวจะ มาดูกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจารย์จะต้องสรุปก่อนไม่งั้นจะไม่พาทําโจทย์นะครับอันดับแรกขอย้อนกลับมาที่รูปนี้นะฟังดีๆว่าเวลาคนเขาออกข้อสอบนี่เขาจะถามว่าสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรนะครับแล้วเขาถามบ่อยๆก็คือสิ่งที่ครูเขียนคือแก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยทุกคนยังอยู่กูเนาะก๊าซออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากการสลายตัวของอะไรนักเรียนสังเกตนะว่าสารตั้งต้นเนี่ย CO2 มันก็มีออกซิเจน H2O มันก็มีออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนตัวนี้มันมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหมไม่ใช่คําตอบคือมันมาจากกระบวนการที่แสงมาตีน้ําให้แตกตัวแสงเขาใช้คําว่าโฟโตไลซิสแปลว่าแตกหรือสลายดังนั้นเมื่อกระบวนการน้ําแตกเสร็จเราสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือแก๊สออกซิเจนและสิ่งที่เขาตั้งใจได้จริงๆคืออิเล็กตรอนถูกไหมลูกดังนั้นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นักเรียนต้องจําคือคิดย้อนกลับลูกออกซิเจนที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากการสลายตัวของอะไรคําตอบคือน้ําครับและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาเอาไปทําไมในกระบวนการสังเคราะห์แสงตอบแบบเป็นภาษาง่ายๆว่าเขาเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปสร้างเป็นน้ําตาลแต่เอาน้ํานี่ไปสลายตัวหรือผลพลอยได้ที่จากน้ําแตกตัวหรือน้ําสลายตัวนี่ได้แก๊สออกซิเจนและจําสมการด้วยว่าลูกเราต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมเลกุล6โมเลกุลเพื่อที่จะได้แก๊สพูดผิดเพื่อที่จะได้น้ําตาลกลูโคสหรือน้ําตาลโมเลกุลเดียว1โมเลกุล6แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ําตาลกลูโคส1โมเลกุลอาจารย์นำไปถามย้อนกลับนะถ้าครูต้องการน้ําตาลสองน้ําตาลโมเลกุลเดียว2โมเลกุลครูต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมเลกุลคําตอบ1ใช้6ดังนั้นถ้าคุณต้องการ2โมเลกุลต้องใช้12แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมครับจบนะอะไรคือผลิตภัณฑ์อะไรคือสารตั้งต้นไปต่อครับในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่ม.ต้นเขาบังคับว่านักเรียนต้องรู้ว่ามันมีกี่ขั้นตอนในสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าปฏิกิริยาใช้แสงกับไม่ใช้แสงแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ให้เรียกว่า dark reaction หรือไม่ใช้แสงแล้วเพราะอะไรนักเรียนจําไว้ว่าปฏิกิริยาไม่ใช้แสงที่เขาพูดในสมัยโบราณน่ะมันก็จําเป็นต้องใช้สิ่งหนึ่งจากปฏิกิริยาใช้แสงดังนั้นหมายความว่าเขาต้องเอาเงินหรือเอาทองหรือเอาสิ่งของที่จําเป็นในปฏิกิริยาไลท์รีแอคชั่นนี่มาใช้ในกระบวนการไม่ใช้แสงเขาจึงเรียกกระบวนการนี้ใหม่ว่าการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สรุปสั้นๆนะครับโฟโตซินเทซิสแบ่งเป็น2สเต็ปก็คือขั้นแรกคือไลท์รีแอคชั่นเกิดขึ้นที่ไหนนักเรียนต้องจําครับเกิดขึ้นที่ไทลาคอยเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มไทลาคอยเป้าหมายของปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงแบบใช้แสงเพื่อให้ได้อะไรจำครับการสังเคราะห์แสงแบบใช้แสงให้ได้ ATP กับอะไรครับคำตอบ ATP และ NADPH โอเคไหมลูกปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงแบบใช้แสงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่ไทลาคอยเมมเบรนนักเรียนรู้จักไหมลูกเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยที่มันเรียงซ้อนกันในโครโมโซมเราเรียกว่าไทลาคอยโอเคไหมครับเยื่อหุ้มไทลาคอยก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามันเกิดขึ้นที่หรือ take place ที่ไทลาคอยเมมเบรนเป้าหมายปฏิกิริยา light reaction เพื่อได้ ATP กับ NADPH นักเรียนครับอาจารย์อภัยจะเปรียบเทียบ ATP เหมือนเงิน NADPH ครูเรียกว่าสารที่ให้พลังงานสูงถ้าเราเปรียบเทียบก็คือทองหมายความว่าถ้าอาจารย์อภัยอยากได้เงินนี่ครูสามารถเอาทองไปขายได้นั่นก็คือ NADPH ให้สังเกตนิดนึงคนที่จะไปสอบสอวนถ้าเรื่องการหายใจระดับเซลล์
NADH ไม่มีตัว P แต่เรื่องการสังเคราะห์แสงจะมี NADPH โอเคนะทุกคนเรามาจำด้วยกันครับว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงแบบใช้แสงเป้าหมายได้ ATP กับ NADPH เอาไว้ไปใช้ในกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์หมายความว่าเมื่อได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มาแล้วนักเรียนจำเป็นต้องเอา ATP กับ NADH มาใช้ในข้อที่2โอเคไหมเรามาดูต่อครับปฏิกิริยาข้อที่2เราเรียกว่าการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นที่ไหนลูกใกล้เลิกแล้วใกล้เลิกแล้วอย่าเพิ่งง่วงนอนนะลูกเกิดขึ้นที่ของเหลวในคลอโรพลาสต์เราเรียกว่าสโตรมาต้องควบกรรมด้วยนะสโตรมาแปลว่าของเหลวถ้าสโตรมาไม่มีตัวแปลว่าปากใบเป้าหมายเพื่อสร้างอะไรสร้างน้ำตาลนะครับดูรูปเลยลูกจะได้เข้าใจง่ายๆนักเรียนจำภาพนี้ดีๆเป็นภาพที่นำไปออกข้อสอบ IJSO ในมอต้นและภาพที่ใช้ออกในข้อสอบแข่งขันระดับนานาชาตินะครับน้ำเข้าอะไรออกน้ำเข้าผ่านไทลาคอยนะครับได้แก๊สออกซิเจนออกมาอย่าลืมนะน้ำเข้าเมื่อแสงตีน้ำเมื่อน้ำแตกเราได้อะไรออกมาเราได้แก๊สออกซิเจนแต่เป้าหมายหลักๆนะครับภาพแรกนะครับรูปนี้อาจารย์ใส่เป็นตรงหมายเลขหนึ่งนี้นะครับตรงนี้นะคือปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเป้าหมายได้อะไรลูกได้ ATP กับ NADH แล้วจะถูกนำไปใช้ในการตรึงคาร์บอนโอเคไหมครับและต่อไปครับรูปที่2รูปนี้นะรูปหมายเลข2นี้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าเอาไปสังเคราะห์เป็นน้ำตาลเราเรียกว่าการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็ได้น้ำตาลออกมาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สโตรมาคือของเหลวนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนจะต้องมาจดการตรึงคาร์บอนนี้นะครับกระบวนการนี้นะจะมีอยู่3ขั้นตอนครับการตรึงคาร์บอนจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างใน3ขั้นตอนนะครับการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่3ขั้นตอน3ขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องจำนะครับ3ขั้นตอนนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเขียนนะครับครูอภัยจะให้จำง่ายๆเราจะเรียกว่าคารีดักดีเจนโอเคนะลูกนะคารีดักดีเจนเดี๋ยวครูอภัยขออนุญาตส่งให้นะเด็กๆไปปริ้นติดสมุดทีหลังนะครับส่งลงไปให้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดู3ขั้นตอนที่ครูอภัยจะพูดให้ฟังในวันนี้ครับเด็กๆเซฟเอาส่งไปแล้วใน LINE นะครับ3ปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าอะไรครับส่งลงไปแล้วนะครับขอเป็นประเด็นสุดท้ายก่อนที่เราจะจบในวันนี้นะครับมองเห็นไหมลูกเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาหรือวัฏจักรเคลวินนะครับเราจะเรียกว่าวัฏจักรเคลวินนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูขยายมี3ขั้นตอนเขียนหน่อยครับมี3ปฏิกิริยากระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างอาหารเกิดการหมุนเป็นวัฏจักรประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อยคารีดักดีเจนท่องให้ได้ดูคารีดักดีเจนท่องแค่นี้คารีดักกรีเจนคาคืออะไรครับคือการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การที่พระเอกมาดูพระเอกครับพระเอกคือ R U B Pไปจับกับนางเอกคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปจับกับนางเอกคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และได้น้ำตาลตัวแรกคือ PM คูไม่เรียกว่าน้ำตาลเนาะขอพูดผิดเรียกว่าสารอินทรีย์ดีกว่าได้สารตัวแรกคือ PGA เราเรียกว่าอะไรลูกพระเอกในเรื่องการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คารีดักดีเจนคารีดักดีเจนท่องเฉพาะคำหน้ามันคาคือคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันกระบวนการที่2ครับทีนี้รีดักชันเป็นกระบวนการนะครับเปลี่ยน PGA ครับอาจารย์ไปขอเขียนนี้นะ PGA ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้เป็น PGAL หรือ G3 อะไรลูกหรือ G3P นะครับขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่เอา RUVP นี่กลับมาเหมือนเดิมเป้าหมายนะครูเขียนสั้นๆว่าต้องการเอาพระเอกนี่ไปล้างน้ำใส่ตะกร้าเอากลับมาเหมือนเดิมครับเราเรียกว่าคืน RUVP
เด็กๆฟังทางนี้3ขั้นตอนหลักๆคาริดักดีเจนทีนี้เรื่องของเรื่องนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับถ้าแบตครัวภายตัดไปก็คือหมดเวลานะลูกนะดังนั้นฟังนิดนึงครับอย่าลืมนะลูกคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือการตรึงคาร์บอนใครเป็นคนตรึงพระเอกคือ RUBP นางเอกคือใครครับไปจากกำลังเอกคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วได้สารอินทรีย์ตัวแรกคือ PGA แต่นักเรียนจำนะตระกูล2รีดักกับรีเจนเนี่ยขั้นตอนหมายเลข2กับหมายเลข3นี่ลูกมีการนำพลังงาน ATP ไปใช้ตระกูล2รีดักกับรีเจนมีการเอา ATP ไปใช้นะครับโอเคไหมลูกรีดักกับรีเจนมีการนำพลังงาน ATP ไปใช้ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือข้อสอบเน็ตแชทถามว่าขั้นตอนใดของปฏิกิริยาวัฏจักรเคลวินอย่าลืมนะการตรึงคาร์บอนหรือเรียกตามคนค้นพบว่าเคลวินไซเคิลขั้นตอนไหนมีการนำพลังงาน ATP ไปใช้คำตอบก็คือตระกูล2รีคืออะไรลูกรีดักกับรีเจนรีดักคือรีดักชันรีเจนคือรีเจเนเรชันใช่ไหมลูก2รีรักกับรีเจนมีการนำ ATP ไปใช้เข้าใจไหมลูกมีการนำ ATP ไปใช้เราเรียกว่ากระบวนการรีดักกับรีเจนนะครับโอเคนะรีดักกับรีเจนมีการนำพลังงานไปใช้นะครับตรงนี้ในรูปนี้ที่อาจารย์ขึ้นนะครับนักเรียนไปดูในไลน์นะขั้นตอนคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าจับกับ RUBP โดยใช้เอนไซม์ Rubisco เป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในโลกเพราะเอนไซม์เป็นโปรตีนใช่ไหมครับรีดักชันใช้อะไรบ้างขั้นตอนนี้จำครับเอาทีละขั้นที่ครูไฮไลท์นะนักเรียนไปโหลดนะขั้นรีดักชันนี่มีการใช้ทั้ง ATP และNADPS ส่วนขั้นสุดท้ายขั้น regeneration ลูกขั้น regeneration เป็นการคืน RUBP ให้กับระบบมีการใช้อะไรครับดูตามรูปก็ได้มีการใช้ ATP ขอถามพร้อมกันนะลูก Kelvin cycle หรือว่าการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ1 carboxylation 2 reduction 3regeneration เราท่องง่ายๆพร้อมกันลูก car redux regen อีกรอบหนึ่งครับ car redux regen car คือ carbon dioxide fixation คือการตึงคาร์บอนขั้นตอนนี้พระเอกคือ RUBP ไปจับกับนางเอกคืออะไรลูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลูกคนแรกลูกของพระเอกกับนางเอก2คนนี้ได้ลูกที่ชื่อว่าน้อง PGA ใช่ไหมครับแต่ PGA เป็นสารที่ไม่ stable ไม่คงตัวนะครับจะถูกเปลี่ยนไปเป็น PGAL ในขั้น reduction ขั้น reduction มีการใช้ทั้ง ATP และ NADPH ที่มาจากอะไรลูกมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบท้ายแสงและขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่เราจะนำพระเอกกลับมาใช้อีกเอามันไปล้างน้ำยอกนั่นก็คือต้องใช้พลังงาน ATP การที่เอา RUBP มากระจับกับนางเอกรุ่นถัดไปโอเคไหมลูก3ขั้นตอนนี้ครูอภัยเรียกว่าวัฏจักรเควินหรือการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราเรียก3ขั้นตอนแบบหลักการจำง่ายๆคาร์รีดักรีเจนตระกูล2รีดักกับรีเจนมีการใช้พลังงาน ATP แต่รีดักชันมีการใช้ทั้ง ATP และ NADPH นั่นเองนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าการบ้านนะครับจะให้นักเรียนไปทำหน้า101มานะครับเขียนวันที่ไว้หน่อยลูกวันนี้วันที่20สิงหาคมนะครับการบ้านนะครับจะให้นักเรียนไปทำข้อสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงมานะครับใครไม่เข้าใจนะครับหลังจากเรียนจบอาจารย์จะส่งวิดีโอไว้ทุกคนนะครับรับทราบนะต้องไปดูวิดีโอการสังเคราะห์แสงของวิดีโอของดร.ผู้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับขออนุญาตเช็คชื่อนะครับ